ายกจะยุบสภาก่อนที่กฎหมายลูกจะมีการบังคับใช้หรือไม่อย่างไรเมื่อวานนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปเจอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะในวันทหารผ่านศึกเขาให้สัมภาษณ์หลายเรื่องมากทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกรณีที่มีคนมาวิเคราะห์การคาดการณ์กันว่าจะมีการยุบสภานายกจะว่ายังไงหรือแม้กระทั่งนะคะเรื่องของการพูดคุยกับพลเอกประวิตรเรื่องของพรรคพลังประชารัฐนะคะแล้วก็ทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสเองก็ตามว่าถ้าเกิดหลังจากนี้ไปเนี่ยเสียงในสภาครั้งนี้ยังเพียงพอหรือไม่อย่างไรไปฟังพลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดถึงประเด็นนี้กันหน่อยค่ะของคำว่าเลือกตั้งซ่อมเขตก็เป็นเรื่องของซ่อมเขตไปประเทศเรามีกี่เขตอ่ะฮะรัฐมนุนใหม่มีกี่เขต400เขตใช่ไหมมันจะแพ้เขตสองเขตก็เป็นเรื่องของแพ้ชนะก็ว่ากันไปตามความนิยมของประชาชนแล้วบอกว่าเพราะเป็นเพราะกระแสนิยมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อยู่ในช่วงขาลงผมก็ไม่รู้กันว่าขาลงกับขาขึ้นนะนะก็ผมก็เหมือนขึ้นบันไดแล้วลงบันไดทั้งวันน่ะมันทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการทำงานมากกว่าผมว่านะการเมืองก็คือการเมืองเรื่องพรรคประชารัฐก็ให้กำลังใจนะในการทำงานนะทุกคนทำงานไม่ง่ายหรอกโดยเฉพาะยิ่งการเมืองในขณะนี้นะทุกพรรคนะครับผมยืนยันนะผมทราบดีนะผมก็พยายามที่จะทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยเกิดการความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยพรรคร่วมรัฐบาลนะเพราะนั้นไม่ได้มีอะไรผมยืนยันผมพูดกับหัวหน้าพรรคร่วมทุกพรรคกันนะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเอ้าเขาก็อยู่ร่วมรัฐบาลอยู่แล้วไม่ใช่เหรอไม่ใช่ดิก็เขาก็บอกเขายืนยันว่าเขาร่วมรัฐบาลอยู่อ่ะก็พลเอกวิทย์ก็บอกมาอย่างนั้นใช่ไหมก็ยังไม่มีความคิดตรงนั้นเลยเนาะแต่การยังไม่มีความจะเป็นถึงขนาดนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นนะก็อย่างที่บอกแล้วไงอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้แหมจนกระทั่งมันเลวร้ายจนกระทั่งมันแย่เป็นทั้งหมดนะอย่างที่ผมบอกแล้วเลือกตั้งก็เลือกตั้งเป็นเรื่องธรรมดาเป็นหลักการเลือกตั้งซ่อมใช่ไหมอันนี้ผมก็ยังเชื่อมั่นว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังเข้าใจอยู่นะไม่เป็นไรหรอกไว้ดูถ้ามีการเลือกตั้งเป้าหมายที่กำหนดไว้แล้วเดิมนั่นแหละเนาะแล้วผมยังไม่ยืนยันนอนยันอะไรทั้งสิ้นเลยนะอะไรนะอะไรตกอ่ะก็ถ้าสมมุติทำไมนักหนาก็ยังประเมินมันก็มีทั้งตกและไม่ตกมีทั้งได้หรือไม่ได้สองใบเดียวมันยังไม่ถึงการต่อการพี่หลางเขาเลยก็อย่าเพิ่งไปลงความเห็นว่ามันจะตกหรือมันจะไม่ตกเข้าใจไหมเราก็ต้องเตรียมความพร้อมว่ามันตกจะทำยังไงไม่ตกจะทำยังไงก็มันก็มีกระบวนการทำอยู่แล้วนี่ค่ะพลเอกประยุทธ์บอกว่ายังไม่ยืนยันนอนยันยังไม่ได้บอกนะว่าจะยุบสภาก่อนกฎหมายลูกเสร็จหรือไม่อย่างไรก็ต้องรอดูเพราะว่าสถานการณ์หลายอย่างมันก็เกิดขึ้นได้ขณะที่คุณชินวรบุญยเกียรติค่ะก็บอกว่าเรื่องของปัญหาองค์ประชุมสภาที่ผ่านมาไม่ว่าจะล่มไม่ล่มเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็ต้องมีความรับผิดชอบส่วนไปถามเรื่องของกรณีว่ากฎหมายลูกเนี่ยจะผ่านไหมกฎหมายลูก2ฉบับจะเป็นยังไงต่อไปคุณชินวรบอกว่าก็มั่นใจนะว่ากฎหมายลูกทั้ง2ฉบับนั้นจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้เพราะว่าถ้าไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ก็เลือกตั้งไม่ได้เหมือนกันตรงนี้แหละค่ะก็ต้องมารอดูในการประชุมสภาว่ากฎหมายลูก2ฉบับหลังจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรบ้าง